เนี่ยหนูดูอย่างงี้นะแต่เวลาลงรูปจะปัดโถมันด่างสวยมันเป็นไม้นอกเนี่ยทั้งหมดเลยไร้ตังค์ลงซื้อมามันสวยจริงแล้วอย่างงี้มันหาง่ายเลยเองว่ะมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆแต่ลุงจะไม่ขายหรอกเก็บไว้ทำพันมันแล้วบอกว่าไปเทียบกับผู้ใหญ่โชดไปว่าผู้ใหญ่โชดสวยมันคนละเรื่องกันเลยตัวนี้ก็แพงเลยหนูเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเนี่ยอะไรแต่ผมไม่ชอบอะไรไอ้บอลกระดาษแม่มันต้นใหญ่อ๋อหนูมีอยู่แต่ขาวขาวสิอันแน่นแน่หนูมีอยู่ไม่ชอบมันขายไม่ได้ใหญ่ไอ้ต้นนั้นน่ะถ้าจะเอาก็จะฉลากให้ต้นหนึ่งสองร้อยต้นไหนต้นไหนเอามาเหอะเอาก็ไม่ขายคนอื่นเอามาเลยต้นไหนจะขายให้หนูไม่ได้มีปัญหาเลยต้นหนูถ่ายรูปอ่ะไหนต้นแดงโน่นน่ะจริงอ่ะต้นนั้นนะมันเป็นแล้วจะเอานี่เดี๋ยวที่ตาบอกให้ต้นใหญ่นะสีแดงเอามาเอาออกมาดูไม่ต้องเอาออกมาดูที่มันเหมือนไหมดูก่อนเอาบอลน่ะเหรอเออแล้วที่จะออกใหม่นี่ลูกจะเก็บไปทำพันธุ์แล้วไหมครับมันได้มีกี่ต้นจ้ะเอาไอ้นั่นก็แพงนะมรดกโลกก็แพงใบกลมแดงไอ้ต้นนู้นน่ะออกมานานแล้วเอออ่ะหนูจับไปแล้วไปวางดูสิมันเหมือนกันมั้ยเอาไปวางที่แม่มันน่ะอ๋อนี่เองเหรอที่ก็เรียกภูระเบิดเนี่ยแล้วหนูเคยเห็นแต่ก็ใช่ไหมแม่ใช่ไหมแม่ดูนะไม่ใช่เอามาคืนมันได้2ต้นแล้วอุ้ยรีบถ่ายไปเล่าฮะถ่ายเปล่าใช่ฮะใช่ดูเองเหรอพี่ลมก็ดูพี่มณภาพี่ลมแต่ไม่ใช่ก็ไม่ผิดหวังไอ้หาไม่ได้หรอกปอนต้นเนี่ยสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวไปถ่ายคนช้างก่อนนะเอาสิเอานี่ตอนที่ลุงขายรุ่นแรกเลยนะมาโตกันนี่ในหนูขายต้นละของคุณมีคุณศรีต้นหนึ่งมีพระนครต้นหนึ่งที่บ้านโน้นอ่ะบ้านไหนบ้านหนูอ่ะพระนครไม่มีมีขุนศรีอยู่ต้นเดียวเห็นนะไม้สีอะไรใบแหว่งข้างในสีเขียวนะพระนครเหรอเออใบมันกลมเหรอไม่จะมันโกหกไม่ได้เห็นใบหนูรู้หมดหนูไม่รู้จริงๆหนูก็ดีใจว่าหนูมีขุนศรีไม้แพงอยู่ต้นเดียวอะลุงนี่ขุนศรีนะไม้แพงขุนศรีมี2ตัวมันมีกั้นดำกับกั้นขาวอ๋อหนูมีพระนครด้วยเหรอพระนครใบมันกลมไอ้ขุนศรีใบมันแหลมใช่นั่นอย่างกับขุนศรีนะทั้ง2ต้นไหนกูว่าไม่ใช่นะไอ้ลุงมันกระถางเดียวกันนะลุงหนูแยกไปนะมันอ๋อกระถางเดียวกันแต่ใช่ธรรมดามันอ่ะมันแหว่ง